ย้อนรอยภารกิจระดับตำนาน Operation Flagship หนึ่งในปฏิบัติการจับคนร้ายที่แยบยนต์และประสบความสำเร็จมากที่สุดครั้งหนึ่งของตำรวจสหรัฐปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเมื่อตำรวจสหรัฐต้องการตัวผู้ต้องหานีไหมายสารจำนวนมากและวิธีการอันเหนือชั้นที่พวกเขาใช้สามารถนำไปสู่การจับกลุมผู้ต้องหาได้มากกว่า100คนในครั้งเดียวปฏิบัติการ Operation f l a g s h i p เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างตำรวจสาสหรัฐ หรือ U.S. m a r s h a l l Service และตำรวจนครบาลวอชิงตันดีซีในช่วงต้นทศวรรษ1980เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจสารสหรัฐประชิญกับปัญหามีผู้ต้องหาหนีหมายศารจำนวนมากและหนึ่งในวิธีการล่อจับผู้ต้องหาที่ตำรวจใช้เป็นประจำคือการเอาของรางวัลมาลออ่อเช่นส่งจดหมายหรือโทรไปหลอ,อกผู้ต้องหาว่าพวกเขาถูกลอตเตอรี่บ้างหรือมีสิทธิ์ได้ตั๋วคอนเสิร์ตฟรีบ้างหรือที่คลาสสิกที่สุดคือแซงเป็นบริษัทส่งของ โทรไปบอกผู้ต้องหาให้มารับพัสดุซึ่งเป็นของมีค่าเหมือนกับมิจฉาชีพสมัยนี้ไม่มีผิดแต่ทําโดยตํารวจและโอเปอเรชั่นแฟลกชิพก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในปี1985จากการที่นายตำรวจใหญ่สองคนคุยกันถึงเรื่องความยากในการซื้อบัตรชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระหว่างทีมวอชิงตันเลสกินและซินซินนาติเบงกอลจนเกิดเป็นไอเดียของปฏิบัติการจับกลุ่มระดับตำนาน แผนการขั้นแรกเริ่มด้วยการที่ตำรวจส่งจดหมายเชิญรับตั๋วชมฟุตบอลน,นัดดังกล่าวฟรีไปให้กับผู้ต้องหาหนีหมายสารจำนวน3,000กว่าคนโดยแอบอ้างเป็นสถานีโทรทัศน์ชื่อว่า f ฟ a กชิ i อินเตอร์เนชั่นแนลส t อร์ตเทเลวิซึ่งตัวย่อตรงกับชื่อเป็นแตดการ Fugitive Investigative Strike Team โดยในจดหมายระบุว่าผู้ต้องหาโชคดีได้รับรางวัลตั๋วชมฟุตบอลฟรีแต่ต้องมารับเองที่ DC c o n v e n ว i ั n น e n t e เ และในงานยังมีการจับฉลากลุ้นตัวนัดชิงอีกด้วยลงท้ายจดหมายด้วยชื่อไอ้ไมเคิลเดดนอน์ซึ่งถ้าอ่านกับหลังก็คือคำว่า Wanted หรือประกาศจับตำรวจส่งจดหมายเชิญน,นี้ไปทั้งสิ้น3,000ฉบับและมีผู้ต้องหาตอบรับคำเชิญ167คนพอถึงวันนัดหมายในวันที่25ทธันวาคมปี1985จดหมายระบุให้ผู้โชคดีมาในเวลา9้าโมงเช้าแต่บางคน มารอตั้งแต่8ปดโมงเช้าอย่างไรก็ตามโชคดีที่ตำรวจเตรียมตัวตั้งแต่เช้ามืดนอกจากจัดสถานที่ให้เหมือนงานแจกตัวจริงๆแล้วพวกเขายังแบ่งหน้าที่กันเป็นส่วนๆบางคนต้องปลอมตัวเป็นแฟนบอลฝั่งทีมเรสกินถือลูกโป่งร้องเพลงเชียร์บางคนทําหน้าที่แจกอาหารเช้าให้กับผู้โชคดีบางคนปลอมตัวเป็นพนักงานทําความสะอาดและมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้องแต่งตัวเป็นมาสคอตเพื่อคอยเดินดูว่า มีผู้ต้องหาคนไหนระแวแงสงสัยอะไรหรือไม่แต่ทุกคนจะมีอาวุธปืนซ่อนอยู่ในชุดแปลงกายและขณะที่ผู้ต้องหาเดินเรียงแถวเข้าลงทะเบียนจะมีตำรวจสารซึ่งปลอมตัวเป็นพนักงานสถานี f ฟ a g ชิ i อินเตอร์เนชั่นคอยตวรวจบัตรประชาชนผู้ต้องหาจากนั้นเจ้าหน้นาที่คนนี้จะแจ้งชื่อผู้ต้องหากับทีมประสานงานเบื้องหลังเพื่อยืนยันตัวตนและติดป้ายชื่อที่มีสีบอกระดับความอันตรายของผู้ต้องหาแต่ละคนต่อจากนั้น จะมีตำรวจหญิงที่ปลอมตัวเป็นเชียริเดอร์เข้ากอดหรือจับมือแสดงความยินดีกับผู้ต้องหาเพื่อตรวจค้นอาวุธของพวกเขาไปในตัวก่อนจะพาพวกเขาไปยังโซนถัดไปในห้องสุดท้ายนี้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นโซนจับกลุ่มผู้ต้องหาจะถูกพามานั่งเก้าอีต้ตรงกลางห้องโถงเพื่อรอเรียกรับรางวัลจากพิธีกรบนเวทีซึ่งพิธีกรคนนี้แท้จริงคือลุยแมคคินนี่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ และทันทีที่แมคคินนี่พูดคําว่าเซอร์ไพรส์นั่นคือสัญญาณของการจับกลุ่มตำรวจที่วางกําลังอยู่นอกห้องจะเข้ามาล้อมจับผู้ต้องหาที่นั่งอยู่ตรงกลางจับพวกเขาใส่กุญแจมือและพาไปขึ้นรถบัสที่รออยู่ด้านหลังอาคารผลของปฏิบัติการโอเปเรชั่นแฟลกชิพในวันนั้นทําให้ตํารวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหนีหมายสารได้ทั้งสิ้น1 0 1คนมีทั้งผู้ต้องหาที่ก่อคดีทำร้ายร่างกายปล้นชิงหนีการจับกลุ่ม ใช้สารเสพติดล่วงละเมิดทางเพศวางเพลิงและช่อโกงหรือหลายคดีรวมกันเรื่องราวของ o p e r a t ชั n น l a g s h i p ถูกนำไปสร้างเป็นสารคดีมาแล้วหลายครั้งรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น Sea of Love ในปี1989และล่าสุดคือ Trap ของพุ่มกับ M. Night Shyamala นที่จะเข้าฉายในเดือนสิงหาคมนี้